ไปดูมาแล้วเป็นไงบ้างครับ The c a l l ี่ถูกใจไหมเอ่อไม่รู้ว่าทุกคนจะถูกใจหรือเปล่านะแต่ว่าผมไปรีเช็คมานะครับก็คือใครที่รู้สึกว่าดูซีรีส์เกาหลีโดยเฉพาะเป็นซีรีส์เกาหลีที่เป็นรีเยวนั์เยอะๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มันก็เฉยๆก็ธรรมดาตามมาตรฐานนะผมลองไปรีเช็คมานะเออก็ลองคอมเมนต์แชร์กันดูครับว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ว่าส่วนตัวของผมอ่ะผมรู้สึกว่า ผมเอ็นจอยม,มากยิ่งช่วงเริ่มนะครับเขาจะให้เห็นก่อนเนาะว่าเฮ้ยนางเอกแม่ง ไปเจออะไรมาบ้างนะครับมีโดนที่หนีผมนะครับน้าตามตัวเอาเตารีดมาจี้นะครับผมโดนใช้ความรุนแรงผู้ชายสั่งให้ไปยืนกลางฝนแล้วก็นั่งมองนมนั่งมองตัวลวนลามทางสายตานะครับผมเราโดยที่มันจะมีแก๊งเด็กเฮี้ยพวกไอ้แก๊งเด็กเฮี้ยมันหนังเข้าเร็วมากแล้วคุูรู้สึกเกลียดแก๊งนี้แบบ โดยโดยไวแป๊บเดียวเท่านั้นหนังทําให้ผมเกลียดแก๊งนี้ได้มันเก่งที่ไหมอ,อ๋อไอ้พวกนี้ลังแกนางเอกจากภายนอกแล้วนะไม่พอไม่ตามไปถึงบ้านตามไปปล้นเขานะ เออนางเอกไม่ใช่คนที่ฐานะดีเขาก็จะมีการเก็บเงินหยอดกระปุกใช่ปะ่ะเออไอพวกนี้ก็ไปที่บ้านไปแค่กระปุกอุย้ยมีหยอนโอ้โหแม่งมันม,มีตังนี่วะเออมีตังนี่โธ่แล้วก็ไม่บอกถ้างั้นวันนี้เธอเลี้ยงพวกเราด้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือแม่งตามไปกดทุกที่นะครับไม่รู้เป็นอะไรแม่งกันนะครับจริงๆผมแอบงงกันว่าที่นี่มันเป็นอะไรวะ ทำไมแม่งต้องตามแกล้งเขาม,มึงเป็นเฮี้ยอะไรของพวกมึงวะผมอินมากช่วงเริ่มผมรู้สึกว่าแบบคลิปผมอึดอัดมากอะผมดูผมรู้สึกอึดอัดมากเลยว่าแบบไอสัตว์มึงโดนแกล้งมึงโดนกดขี่โดนลังแกไอเฮี้ยผมรู้สึกเลยด้วยว่ามึงไม่รู้จะหนีไปไหนจริงๆอนะเนาะเพราะว่าการโดนกันแกล้งไงพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้จบอยู่แค่ในโรงเรียนแม่งตามมาถึงบ้านแต่มันจะมีเรื่องที่ไอพวกนี้พลาดก็คือ ไอ้พวกนี้ครับจะพานางเอกไปแกล้งในโรงยิมแล้วก็เหมือนกับเป็นเจ้าที่เจ้าที่สิงโรงยิมไปสิงอยู่โรงยิมแล้วมันจะมีวันหนึ่งมันคือแบบสุดทางของคำว่าพวกมึงไม่ใช่เด็กเฮียถ้าเป็นเด็กเฮี้ยเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเด็กเด็กต่อให้มันเฮี้ยแค่ไหนเนี่ย เรายังพูดกับมันว่าคือเด็กเฮี้ยแต่ในเรื่องเนี่ยเขาบิวอัพจนไอ้กลุ่มเด็กพวกเนี้ยเรายังเราไม่รู้สึกแล้วว่ามันคือเด็กเฮี้ยเรารู้สึกว่ามันคือคนเฮี้ยเยมึงควรได้รับการล้างแค้นคือเราอินม,มากเรารู้สึกไอ้พวกนี้เฮี้ยจริงๆเฮี้ยเหมือนออฟตัสเลยเพราะออฟตัสเนี่ยโปรเทคเฮี้ยเฮ เบาเหี้ยเียแล้วยังบางเหี้ยเี้ยอีกด้วยพร้อมยังทนทานเหี้ยเหี้ยด้วยวัสดุ Exalted Stainless Steel นี่นะครับเป็น i n ต e s s s t e e l เนื้อดีเกรดพรีเมียมเหมือนคุณลองนึกถึงนาฬิกาเออนาฬิกาแบรนด์หรูเป็น i n l e s s s t e e l เกรดนั้นเลยและปัจจุบันนะครับทางออฟตัเนี่ยเขากำลังจะเปิดสาขาใหม่3ส,สาขาด้วยกันบน BTS BTS สาราแดงอโศกและหมอชิดนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยทั้ง3ส,สาขา จะมีนักทัศนามาตรไปรอวัดสายตาคุณคือสามารถเข้าไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปวัดสายตาสั่งตัดแว่นได้เลยทั้งสามสาขาเหมือนสาขาหลักที่สยามเลยอย่าลืมนะไปใช้โค้ดเยอะๆเขาจะได้รู้ไงว่าเอเฮียชาวนอนหนังซัพพอร์ตเว้ยเขาจะได้ต่อโฆษณากับผมนะครับไหวนะครับขอบคุณมากครับ คนเฮ e ี ier, e ้ยเฮี้ยที่ควรตายหาไปจากโลกนีซ้ซะเพราะว่ามันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งผมรู้สึกแบบโอ้โหแม่งมันสุดโต่งมากก็คือตัวไอ้กลุ่มพวกนี้นะครับพานางเอกเ,เข้ามาในโรงยิมเหมือนเคยทุกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้มันต้องการจะทรมานแบบหนักมากนะครับแล้วอาจารย์เฝ้าโรงยิมก็อยู่ตรงนั้นมันจะมีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งรับหน้าที่นอนกับอาจารย์พะละเมื่อหลอกล่อที่จะเอาคุณแจรโรงยิมของอาจารย์พะละมาเอาตัวเข้าแลกมึงนึกภาพดิ เออเอาตัวเข้าแรกไปนอนกับอาจารย์พระแล้วก็เพื่อเอาคุณแจมาแล้วเอานางเอกมาทรมานเฮีย้ยมึงมึงไม่ใช่เด็กเฮีย้ยมึงมือคนเฮีย้ยเยแล้วตลอดทั้งเหตุการณ์ที่เกิดตรงนั้นก็คือนางเอกโดนทุบตีโดนถีบโ,โดนนู่นโดนนี่สําหรับผมนะตัวละครแบบเนี้ยคือพวกมึงป่วยเว้ยจริงๆพวกมึงป่วยแต่แม่งน่าเศร้าจริงนะที่ในความเป็นจริงมันมีจริงๆนะครับคนที่ กานแก้งการบูลลี่การน,นะครับมีทั้งทําให้เจ็บใจทําให้อับอายทำให้เจ็บกายอะไรเงี้ยมันมีหมดโดยหนังเรื่องนี้มันเอามาพุชอัพแล้วก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นผมมองว่าช่วงเริ่มอะที่เขาไล่เรียงอ่ะว่านางเอกโดนแกล้งอย่างไรอย่างไรอย่างไรปุ๊บมันทําให้พอเขาเล่าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเหมือนไทม์สคริปต์จากนางเอกเป็นเด็กสู่นางเอกเป็นผู้ใหญ่ช่วงนั้นอะพอนางเอกเป็นผู้ใหญ่ ปับ๊บหน้าไม่งนิ่งอืมหน้าไม่งิ่งหน้านิ่งๆของนางคือแบบเย็นชาสุดๆอ่ะมันเป็นเพราะว่าตอนเริ่มเรื่องนะครับเขาให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงคนเนี้ยโดนอะไรมาบ้างถึงแม้ว่าเขาให้เห็นไม่นานแต่มันเป็นการกระท,ทําที่ไอ้เฮียเรารู้สึกว่านางเอกโดนมาหนักมากเราเลยจะจาได้เออสังเกตดิคุณดูแล้วถึงตอนเนี้ยถ้าใครดูมาตั้งแต่วันแรกนะเดวันเนี่ยผมเชื่อว่าคุณยังจําได้ว่านางเอกโดนอะไรบ้าง โดนที่หน้าผมโดนเตาลี่อะไรอย่างงี้ป่ะคุณยังจําได้เพราะมันหนักมากแล้วเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหนางเอกโดนหนักมากเออกูเข้าใจแล้วทาไมมึงเป็นคนแบบนี้ลองนึกอย่างนี้ครับสมมุติเขาเขา้เขาเรื่องเลยไม่ต้องปูก่อนไม่ต้องปูก่อนเข้าเรื่องที่หนคนนี้เลยแล้วระหว่างทางค่อยแฟลชแบ็กเอาเอออย่างเช่นให้เห็นนางเอกนิ่งๆเลยแล้วค่อยแฟลชแบ็กเอา ผมมองว่าช่วงเริ่ม first impression นะเราอาจจะงงก่อนถูกไหมเรางงก่อนว่าเอ้ยนางเอกไม่งนิ่งอย่างนี้เพราะอะไรวะมันเป็นจุดที่สามารถเล่าได้เช่นกันนะครับผมผมแค่ยกตัวอย่างว่าถ้ามันเริ่มโดยที่ไม่บอกคนดูก่อนไม่ให้เห็นตอนเด็กก่อนแล้วให้มาแฟลแบ็กระหว่างทางเนี่ยเราก็จะตั้งคำถามเราจะตั้งคำถามเลยว่าเอ้ยเี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่นิ่งขนาดน,นี้พอเขาเริ่มแฟลแบ็กเราก็อ๋อโอเคโอเคจ้าโอ้โอเคโอเคโอเค,อเค,อเคแต่ ความสมูทในการเล่าเรื่องผมว่ามันจะถูกลดทอนไปมากกว่านี้มันจะหายไปมากกว่านี้สังเกตว่าเขาจะใช้วิธีการแฟชช b แบ็กแบบที่มันค่อนข้างสมูทคือมันจะไม่ช็อตฟิลเรามากอะผมคาดว่านะครับผมคาดเดาจากผลลัพธ์ที่ผมได้รับที่ผมรู้สึกอยู่กับซีรีส์ตัวนี้ก็คือผมคาดเดาว,ว่าเขาคงที่จะอยากให้มันสมูทที่สุดะ เอออยากให้คุณติดตามเรื่องนี้ไปโดยที่ยังเป็นสเต็ปบายสเต็ปอยู่นะครับผมแต่ไม่ต้องทิ้งให้คุณสนิทกับตัวละครมากขนาดนั้นเพราะว่าแผลมันใหญ่เข้า,เ,ขาเรื่องเร็วเลยแล้วก็สรุปส่วนหนึ่งก่อนนะครับว่า,าตัวนางเอกโดนอะไรมาหนักหนาอย่างไรเดี๋ยวระหว่างทางเขาก็จะมีแฟลชแบกด้วยนะแต่ว่าเป็นแฟลชแบกผมว่าน้อยอหนังเรื่องนี้ใช้แฟลชแบกน้อยถ้าเปรียบเทียบกับซีรีส์นะเออน้อยมาก นะครับผมแล้วเขาก็ค่อยเล่าไปเรื่อยๆเขาทําแม้กระทั่งในแผนของนางเอกที่วางเอาไว้แล้วนางเอกไปเช่าบ้านอยู่ตรงข้ามกับไอ้เจ้นั่นเลยไอ้เจ้เฮียนั่นไอ้เจ้เฮียนั่นนะพูดว่าสับตัวละครนี้พูดจะไหนผิดเทียบอะไรพิบไอ้เจ้เฮียนี้แล้วกันนะครับไอ้เจ้เฮียนี่ย แม่งนางเอกไปเช่าบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็วางแผนนูน่นนี่ผมรู้สึกว่าแผนของนางเอกอะ่ะมันไม่ได้แบบลึกลับซับซ้อนมากอะ่ะผมคิดว่าอ๋อมันก็เป็นวิธีที่แบบตรงไปตรงมาเลยนี่หว่าแค่ว่าไอ้พวกเฮีย้ยเนี่ยมันมีจุดอ่อนเออนางเอกแค่รู้จุดอ่อนของไอ้พวกเฮีย้ยนนี่คุณลองย้อนกลับไปตอนเริ่มซีซั่นนะ ไอ้แก๊งขี้ี้แก๊งเนี่ยมันเป็นแก๊งทีเ่เป็นลูกคนมีตังค์เออเออมันจะมีคล้ายๆหัวหน้าแก๊งพูกนี้ละกันนะคล้ายๆหัวหน้าแก๊งอยู่นะครับเป็นลูกคนมีตังค์เกิดอะไรขึ้นพ่อแม่มันก็ช่วยทำมีอะไรก็ได้เดี๋ยวพ่อแม่กูก็ช่วยกลางไปทั่วมีอํานาจอยู่ในมือนะครับเป็นอํานาจที่มึงไม่ได้สร้างเองด้วยซ้ํานะครับจริงๆน่าอายนะเออการที่มึงพยองว่า มึงมีอำนาจโดยที่อำนาจนั้นไม่ใช่ของมึงด้วยซ้ําแต่เป็นมรดกอำนาจที่พ่อมึงสร้างไว้แล้วมึงก็มาพยองว่ากูมีอำนาจกูเหนือคนอื่นเว้ยเสร็จแล้วซีรีส์ตัวนี้เขาก็ให้เห็นว่าไอ้กลุ่มพวกเนี้ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ส่งผลให้ไอ้แกงพวกเนี้ยมันมั่นใจมันจะมั่นใจในตัวเองมากๆโอเคมันจะมีแค่ตัวละครบางตัวเท่านั้นเองที่เป็น air h o s t เต s นะมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ ไก่อ่อนในกลุ่มตรงนี้ละกันนะครับไก่อ่อนในกลุ่มที่ก็โดนกดขี่เหมือนกันโดนกดขี่เหมือนกันเป็นเหมือนเบในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารวยไม่เท่าคนอื่นพ่อแม่มึงไม่มีอำนาจเท่าคนอื่นแค่นั้นแหละนะครับแค่นั้นแหละกลุ่มเนี้แบ่งชนชั้นกันตรงที่พ่อแม่ใครรวยกว่ากาันพ่อแม่ใครมีอำนาจอะไรมากกว่ากาันเนี่ยวก็วัดกันบัฟกันบัฟก,กันเรื่องพ่อเรื่องแม่นคะครับ <Yeah. S 2> ประมาณนั้นแี่ยแต่โดยรวมแล้วะ แก๊งเนี่ยมันเป็นแก๊งที่มันมั่นใจในตัวเองมากๆโดยเฉพาะไอ้เจ๊หัวหน้ากลุ่มนี่มันมั่นใจในตัวเองมากๆมั่นใจจนบางครั้งมันมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณลองนึกโพสิชันของคนมั่นใจอ่ะอ่าคนที่มั่นใจมากๆมันจะมองมองไกลเลยนะมองไกลเลยมองไปไกลๆโอ้โหมันเหมือนจะดูดีนะแต่มันทำให้สิ่งที่อยู่รอบตัวมึงอ่ะเป็นจุดบอดมึงจะไม่มองอะไรที่มันอยู่รอบตัว นางเอกก็เลือกที่จะอ๋อได้กูมาอยู่ใกล้มึงเลยมึงดันเป็นคนที่มั่นใจในเรื่องมากๆมึงพยองไงเออมึงเลยมองไม่เห็นกูเลยมาอยู่ใกล้มึงเลยดีด้วยกูได้ติดตามชีวิตมึงกูได้รู้อัปเดตข่าวมึงกูมึงกูจะล้างแค้นมึงก็ได้มาอยู่ข้างบ้านแล้วคอยส่องไอ เจีเ้ยน,นี่มันก็ไม่รู้หรอกไอสัตว์มันไม่ได้ตังกิจตะขวงใจอนะเนาะนานแล้วหลักเป็นสิบปีแล้วมันก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบนางเอกจะมาล้างแค้ขนขนาดนี้เอาจริงๆนะนางเอกก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโดนจนแม่งฝังอะฝังใจอะโดนจนฝังใจอะว่าชีวิตนี้ก่อนตายขออย่างเดียวคือกูต้องล้างแค้นในพวกเฮี้ยน,นี่ให้ได้เอาให้สะสมกับสิ่งที่กูได้เจอมาไอสัตว์แล้วเนื้อเรื่องมันก็ดำเนินไปโดยที่ผมรู้สึกว่าเฮี้ย การที่เขาเริ่มเร็วและให้เราเห็นบาดแผลของตัวละครอย่างชัดเจนก่อนนะ่ะมันทําให้ตรงกลางอะ่ะที่เขาค่อยๆเล่าแล้วคันนี้แล้วตรงกลางมันก็จะมีจังหวะที่เขาให้เห็นแล้วว่าตัวละครที่ได้กันแกล้งนางเอกอะ่ะสุขสบายแค่ไหนผมชอบนะจริงๆผมชอบอะไรอย่างนี้นะการที่ตัวหนังให้เห็นก่อนว่าใน,นโลกสวรรค์ไม่มีจริงหรอกมึงเห็นปะคนทาเฮียก็อยู่สุขสบายมึงแค่โชคดีมึงโชคดีบวกขยัน ทุกคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือขยันไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคนเฮี้ยนะคุณก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ถ้าคุณขยันและคุณทุ่มเทมากพอเพราะฉะนั้นมึงแค่อยู่ถูกจุดและมึงขยันอืมเท่านั้นเองแล้วตัวหนังก็ขยี้เนาะให้เห็นว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกขี้ยพวกเนี้ยแม่งมันก็ประสบความสำเร็จในชีวิตเว้ยมันก็อยากเป็นเลยก็ได้เป็นไอ้เฮี้ยนี่ก็ไปเป็นแอร์โฮสเตส ไอ้เฮี้ยนี้ก็ได้เป็นศิลปินดังโอ้โหแม่งขายรูปได้เป็นราคาแพงนูน่นนี่ไอ้เฮีย้ยเบื้องหลังก็อัพยาอะไรน,นู่นนี่เมากันเออไอ้เฮี้ยนี้ก็รวยได้ผัวรวยเพอร์เฟกครอบครัวออ้สมบูรณ์แบบผมยังรู้สึกเลยว่าออนักแสดงนะที่เขาเล่นนะบุคลกเขาอะรู้สึกแบบโอ้โหแม่งยังกระหลุดมาจากนิตยสารเลยอเออเป็นชายหนุ่มวัยกลางคนที่แบบโอ้โหดูมีมาดมากอะ รู้สึกแบบภูมิฐานดูมีมาดดูดีคือครอบครัวมึงเพอร์เฟกดูดีคราวนี้แหละตัวหนังมันก็จบเอาไว้ที่ผัวมันนะกับอีเจเฮี้ยนี่ยมาเจอกันแล้วเริ่มรู้ความจริงละวว่าอีเจเนี่ยเบื้องหลังก่อนจะมาเนี่ยสมัยเด็กมึงคือมนุษย์เฮี้ยแล้วการที่นางเอกมาล้างแค้นครั้งนี้ทําทุกอย่างเนี่ยก็พบมึงไปทําเขาไว้ตอนเนี้ยตัวละครผัวของอีเจเนี่ยเหมือนกับ เ,เขาเรียกว่ากั้ากึ่งอยู่นะเออกั้ากึ่งอยู่นะครับผมอีกใจหนึ่งก็เห็นใจนางเอกนะครับผมแต่อีกใจหนึ่งน,นี่ก็เมียกูเหมือนกันเขาก็จะมีจังหวะที่เหมือนพยายามไก่เกีย่ยเหมือนกันนะอยากจะไก่เกีย่ยกับตัวนางเอกว่าแบบเฮ้ยมันมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องอทำานขนาดนี้เลยใช่ไหมไอ้ตัวคอนฟ lict หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนะี่ยตัวเขาอ่ะไม่เกี่ยวแต่ปัจจุบันเนะี่ย คนที่คุณกำลังจะล้างแค้นน่ะคือภรรยาของผมถูกไหมคือแม่ของลูกผมเพราะฉะนั้นนะ่ะมัน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 เกี่ยวและมันเกี่ยวกับผมและเขาก็พยายามแก้ไขปัญหาแต่เขาเนี้ยเรื่องเขาจบเอาไว้ตรงที่เราสัมผัสได้ว่าผู้ชายคนเนี้เขาเริ่มแล้ว เขาเริ่มที่จะแบบลังเลแล้วว่าเฮ้ยกูจะทํำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดีเพราะว่าแฟนของกูณนะปัจจุบันกูก็อยากปกป้องเขาเช่นกันแต่ตัวนางเอกกูก็เห็นใจเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลซึ่งกันและก,กันเพราะฉะนั้นนะครับผมเนื้อเรื่องกําลังเข้าสู่ช่วงคลายแม็กเลยเหมือนกําลังพีคเลยพอพีคปั๊บตัดเลยไอสัตว์ซีรี์เกาหลีชอบทําอย่างเงี้ยกูจะเลิกดูแล้วนะจริง <laughs> ดูแล้วคันหัวแบบ เชื่อไหมว่าตอนจบ ep แปดอะจบซีซั่นหนึ่งะกูนี่คันห yeah, ัวเลยโอ้โหวยอยากจะร้องไห้เลยคิงดอมมึงจำซีรีส์คิงดอมได้ไหมซีรีส์คิงดอมว่าเฮี้ยแล้วนะแต่เขายังแบบเหมือนมีอีเวนท์ที่จบไงมิชชั่นวันจบปั๊บเขาจั่วมิชชั่นทูป๊บแล้วจบ มันค้างเติงเว้ยมันค้างเติงแต่อันเนี้ยมันค้างเติงกว่าอีกมันเหมือนมิชชั่นวันได้ครึ่งหนึ่งกําลังจะเข้าไปตีบอสแล้วเว้ยกําลังจะเข้าตีบอสด,ด่านหนึ่งแล้วเปิดประตูปับ๊บเห็นหน้าบอสด,ด่านหนึ่งจบเลยตายเลยงี้ตายเลยเนี่ยตอนที่ถ่ายอยู่นี่ก็คือกูค้างเติงเลยสารภาพนะ กูนอนฝันถึงหน้านางเอกแม่งสองสามคืนติดแหละเพราะกูอยากดูต่อมากกลับไปดูซ้ําด้วยซีรีส์ตัวนี้กลับไปดูซ้ําด้วยไม่รู้ว่าตัวผูมกับตั้งใจเปล่าแต่กูดูซ้ําด้วยปกติซีรีส์เกาหลีผมไม่ค่อยดูซ้ํำนะเออผมผมจะดูรอบเดียวผ่านไม่ว่าจะซาบซึง้งหรืออะไรแค่ไหนก็ตามผมจะไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะครับเท่าที่ผมจําได้นะผมจะไม่ค่อยรู้อ่าผมจะไม่ค่อยดูซ้ําเลยซีรีส์เกาหลีนะครับน้ยมาก แต่ครั้งนี้กูดูซ้ำเลยเพราะกูอยากดูต่อมากแล้วกูรู้สึกแบบไอ้เฮียเราเราผูพันกับตัวละครนี้แล้วอะแล้วแบบไอ้เฮียพี่จะให้ผมขี้ใครนิดนึงเลยไม่ได้อะคือแบบไอ้เฮียทิ้งขนาดเนี้ยซีซั่นสองมันต้องสัปดาห์หน้าหรือไม่ก็เดือนหน้าแล้วนะถูกไหมแต่ผมว่าพวกพี่ไม่มีทางทําทนะันเน่ะเดือนเดียวซีซั่นสองอะไรเงี้ยไม่ทันหรอกแต่แบบไอ้สัตว์มัน ไอ้เฮียด่าได้ไหมผมสามารถเดินเข้าไปในออฟฟิศพี่แล้วตะโกนแบบไอ้พวกหัวควยแล้วออกมาเลยกนะู <c oughs> <c oughs> อยากทำงันกันมากเลยนะแต่อยากให้พวกพี่รู้เหมือนกันว่าผมไม่ได้โกรธนะผมแค่แบบค้างอะ่ะอยากเดินเข้าไปเนะี่ยสมมติแบบเป็นออฟฟิศเขานั่งตัดซีทั่นสองกันอยู่นะไอ้พวกหัวควยแล้วก็เดินออกมาค <c oughs> ้างเฮีย นีครับใครรู้สึกค้างเหมือนผมมั่งลองระบายดูข้างล่างนะถือว่าผมให้พื้นที่นี้เป็น เป็นพื้นที่ระบายของคนที่ค้างเติ่งเหมือนผมละกันลองคอมเมนต์ดูด้านล่างว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะครับผมแต่ว่าซีซั่นหถ้าผมจะให้คะแนนนะผมจะบอกว่าในส่วนเนื้อเรื่องนะครับเขาก็ดําเนินเรื่องได้ดีนะครับผมเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้มีความลึกลับซับซ้อนมากมายในซีรีส์ตัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับมันจะไหลไปเรื่อยๆเลยแต่มันเป็นจังหวะไหลเรื่อยๆที่ตื่นเต้นมาก ไม่มีจังหวะท้องช้างเลยสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมไม่เอื่อยเลยถึงแม้ว่าคอนฟ lict มันจะไม่ได้หนักแน่นหรือมันมีชั้นเชิงอะไรมากนะครับแต่เป็นการเล่าสเต็ปบายสเต็ปที่มันผมว่าค่อนข้างที่จะรวดเร็วและกระชับอืหนังเรื่องนี้กระชับเรื่องดีมาก นะครับผมสรุปเข้าใจโคตรง่ายนะครับผมแล้วดูไปโคตรเพลินช่วงเบื่อไม่มีนะครับการแสดงโอ้โหเดอะเบสมากเดอะเบสของเดอะเบสอันนี้ชมชมจริงๆการแสดงเกาหลีเรื่องนี้แม่งแต่มาตรฐานน่ยนะของเกาหลีมันสูงผมเลยรู้สึกว่ามันก็ดีตามมาตรฐานเข้าใจไหมครับส่วนตัดต่อก็ใช้คํานี้แล้วกันหลังจากนี้ผมจะใช้คํานี้แหละก็คือตัดตามสเปค ก็ไม่ได้มีอะไรหือหวาจนหน้าพูดถึงนะมันก็คือตัดตามสเปคเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์เดียกอรี่นะครับในซีซั่นหนะผมขอให้คะแนนไว้ที่แล้วก็อย่าลืมนะครับแว่นตัวนี้คือ o p ฟตัต นะครับเป็นรุ่นแฟนทอมนะ,ะหนึ่งในซีรีส์ e x a l t e s t Steel อย่าลืมไปใช้โค้ดด้วยนะครับสำหรับชาวนอนหนังนะครับ Worm Movies ลด100บาทครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปลา่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ